ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแมวครับวันนี้นำเสนอทางการเปลี่ยนตู้หยอดเหรียญหรือการติดตั้งตู้หยอดเหรียญนะครับของเครื่องซักผ้า LG นะครับของตัวนี้นะนี่ก็จะย้ายไปใส่อีกตู้หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีแปลงมีวงจรนะครับ IC ต่างบอกตอนเบอร์10นะครับของนักเรียนต่างๆมีของรุ่นนี้อยู่นะครับเผื่อใครต้องใช้ WF-T1T8056TD นะครับจะย้ายมาใส่รุ่นใหม่นะครับที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น T2311 VSAM นะครับขนาด11กิโลนะครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับด้านในประมาณนี้ก็ย้ายมาจะอยู่ลักษณะนี้คู่มือการใช้ช่างแมวขอรื้อชุดนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าเขาต่อยังไงบ้างของตัวนี้เป็นธรรมดาเลื่อนแกะแล้วนะดูสายแกะปลอดกันนะครับถอดแป๊บนึงนะครับโอเคครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟเข้านะครับสีน้ำเงินนี่นะแล้วก็น้ำตาลนะครับตรงสายสีแดง2เส้นนี่นะครับมาเลี้ยงน่าจะเป็นไฟชุดเลี้ยงจ่ายหม้อแปลงนี่นะครับนี่แปลงตัวเล็กนี่นะครับไฟ220โวลต์เข้านะครับดูปุ่มก่อนอ๋อได้อยู่พี่ตัวนี้ปุ่มเขาไม่ได้ตัดไปใช้ได้เลยครับนี่เขาไม่ได้ตัดปุ่มโอเคอันนี้ไม่ต้องแปลงต้องเก็บปุ่มไปฝั่งโน้นนี่ดีๆหน่อยเดี๋ยวแปะไว้ครับผมจะไปแปะฝั่งโน้นนี่ไม่ต้องเขาไม่ตัดปุ่มนะครับข้อดีก็ไม่ต้องเวลาจะแปลงกลับเป็นธรรมดาก็ง่ายนี่ดีนะเรียกว่าตัดหมดแล้วแต่ช่างนะครับเนี่ยนี่เขาไม่ได้ตัดนะครับโอเคนี่ไม่ต้องนะท่านเปลี่ยนเฉพาะชุดเกียร์ก็ใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวจะดูปุ่มกดนะครับโอเคครับแกะแผงมาแล้วนะครับตัวนี้สีแดงนะครับสีแดงตัวนี้ด้านบนนะบนกับล่างจะสลับกันหน่อยนึงจะงงๆหน่อยนึงบนเป็น power นะครับเป็น powerแดงเป็น power นะครับทำสีดำเป็น start เริ่มทำงานเองครับ start แล้วก็สีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับน้ำเงินน้ำเงินดูปุ่มกันนะน้ำเงินปุ่มที่4ที่4นะปุ่มที่4 1 2 3 4หน่วงเวลาแล้วมีกดหน่วงเวลาด้วยดีเลย์นะครับ
ช่นะปุ่มที่4หอไม่ใช่ไฟไม่ใช่ปุ่มตัวนี้เป็นไฟออนนะน่าจะเป็นไฟออนนะครับก็ตัวที่สีขาวนะครับสีขาวสีขาวนี่เป็นน่าจะเป็นระดับน้ำนะครับสามจากซ้ายโอเคเป็นระดับน้ำนะครับเอาละจะได้เป็นแนวทางการตัวนี้การต่อสายของรุ่นนี้นะครับตัวนี้ต่อขาคำสั่งตรงซินเนอร์หรือไดโอดนะครับตรงนี้ดูการผ่าเลยครับซินเนอร์นะครับโอเคมาดูสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ๋อเป็นรีเซ็ตนะเรียนเดี๋ยวนี้จะมีบอกอยู่นะครับน้ำเงินเป็นรีเซ็ตแดงพาวเวอร์ขาเป็นรีเวลดำสตาร์ทนะครับรีเวลน้ำเป็นรีเซ็ตนะครับก็ใช้ดีเลย รีเซ็ตเป็นบวกรีเซ็ตก็ต้องเป็นไฟ5โวลต์นะส่วนมากแล้วประวัติดูกัน